ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวริซ่าร่าริสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของริซ่าจากวง Blackpink เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนกับยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของสาวริซ่าทะลุ55ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงก็เก่งถ่ายรูปก็สวยๆเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้สื่อเกาหลีเจ้าหนึ่งก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับวง Blackpink ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในด้านลบข่าวที่เกินความเป็นจริงซึ่งในตอนนั้นแฟนๆของ Blackpink ก็ประกาศเลิกติดตามอ่านข่าวจากสำนักงานข่าวนี้เลยทีเดียวแต่ล่าสุดสื่อเจ้าดังกล่าวก็กลับใจและก็เขียนถึงริซ่าออกมาอย่างดีโดยได้พูดถึงประวัติของริซ่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปี2021แล้วก็ผ่านหัวข่าวว่าใครคือริซ่าแบล็คพิงค์จากสาวน้อยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในการดูแลสู่เจ้าแม่เคป๊อปสตาร์